สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับการใช้งานนะคะ eFinTech Pass ในฟังก์ชันของ AutoTrade นะคะไทยที่1 นะคะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะคือเปิดโปรแกรม eFinTech Pass ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ AutoTrade นะคะแล้วก็เลือกไทยที่1สำหรับไทยที่1เขาก็มีชื่อว่า Simple Condition นะคะสำหรับ Simple Condition ก็จะมีเงื่อนไขตั้งทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกจะเป็นเงื่อนไขราคาหรือว่าเงื่อนไขของรัฐน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับนะคะส่วนเงื่อนไขถัดมาก็จะเป็นเงื่อนไขของเส้น Simple Moving Average นะคะส่วนเงื่อนไขสุดท้ายก็จะเป็นทฤษฎีของการตั้ง Break High หรือว่า Break Low นั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นตั้ง Condition นะคะด้วยชุดคำสั่งชุดแรกนะคะนั่นคือเงื่อนไขของราคานั่นเองสมมติค่ะว่าเราต้องการจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งค่ะคือหุ้น BEC นะคะ BEC เราจะซื้อ BEC ค่ะเมื่อราคาล้านน้อยกว่า 17.90 บาทนะคะถ้าเราต้องการซื้อ BEC เมื่อล้านราคาน้อยกว่า 17.90 บาทเราใส่ไปที่ตรง value นะคะ value คือการใส่ราคาตามเงื่อนไขส่วนในช่องของไพ่นะคะเป็นราคาที่ต้องการให้แมทนั่นเองนะคะค่ะช่องต่อมาเลยแล้วก็ใส่วอลลุ่มนะคะหลักการทำงานของคอนดิชันนี้จะทำงานเมื่อไหร่นะคะเขาจะทำงานเมื่อราคา BEC นะคะราคาล้านหรือราคาปัจจุบันค่ะน้อยกว่า 17.90 แบบนี้ก็แสดงว่าราคาปัจจุบันหรือราคาล้านไพ่ต้องอยู่ที่17.80 condition ถึงจะยิงออกไปนะคะยิงออกไปแล้วไปแมทที่ราคาไหนก็ไปแมทที่ราคา 17.90 นั่นเองเป็นการแซงซื้อให้1 spread นะคะตอนนี้ค่ะ condition หรือคำสั่งนี้จะอยู่กับเราไปทั้งหมดกี่วันนะคะขึ้นอยู่กับวัน expire ที่เราตั้งเลยนะคะเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่ end day จนถึง180วันนะคะ180วันนี้เราจะนับตามวันของปฏิทินนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วกดเซ็นนะคะส่วนถัดมาค่ะถ้าเราจะขายนะคะถ้าเราจะขายแล้วก็คลิกที่เซลล์นะคะคลิกที่เซลล์ตอนนี้ถ้าเราจะขายค่ะเมื่อราคา BEC ค่ะราคาขึ้นไปเนาะเราถึงจะขายถ้าราคาล้านมากกว่า19 บาทนะคะเราจะทำการขาย BCE จำนวน 10,000 หุ้นนะคะนั่นแสดงว่าคอนดิชันนี้จะทำงานเมื่อไหร่นะคะคอนดิชันนี้จะทำงานเมื่อราคาล้านนะคะราคาล้านมากกว่า19บาท10มากกว่า19บาทก็คือ 19.10 นั่นเองเขาจะส่งไปขายให้ที่ราคา19บาทเป็นการแซงขาย1 spread เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้พี่ๆหลายๆท่านอาจจะเห็นว่ามันมีคำว่า MP อยู่ถ้าเราใส่ MP แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะลองมาดูขาซื้อใหม่รอบขาซื้อเมื่อกี้เราตั้งไว้ว่ายังไงคะเราตั้งว่าลาสเนาะเมื่อลาสน้อยกว่า17.90 นะคะถ้าเราเปลี่ยนตรงไพร์นี้เป็น MP นะใส่จำนวนหุ้นเท่าเดิมเลยนะคะการที่เราใส่ MP เนี่ยค่ะเมื่อราคาล้านเมื่อราคาล้านน้อยเมื่อราคาล้านน้อยกว่า 17.90 ก็คือ 17.80 จะส่งคำสั่งไปซื้อให้ที่ MP ก็คือจะส่งไปซื้อให้ที่ราคา 17.90กรณี 17.90 มีของให้ไม่ครบเราต้องการ 10,000 ที่ 17.90 อาจจะมีให้แค่100เขาจะไปซื้อต่อให้ที่18บาทเมื่อได้18บาทแล้วยังไม่ครบอีกเขาจะไล่ซื้อไปให้ที่ 18.10 เขาจะไล่ซื้อขึ้นให้3 spread สมมติที่ 18.10 ยังมีไม่พอหรือยังมีของไม่ครบค่ะเขาก็จะรอซื้อให้ที่ราคา18.10 เป็นการไล่ซื้อขึ้นให้3 spread กันที่ซื้อของไม่ได้นั่นเองนะคะไล่ขึ้นเนาะบวกขึ้นไป3 spread เสร็จแล้วกดเซ็นได้เลยแบบนี้ก็คือเป็นการกัน
ว่าเราอาจจะซื้อของไม่ได้ค้าขายเหมือนกันค่ะค้าขายเหมือนกันถ้าเราตั้งขายเมื่อกี้เราตั้งขายว่าเมื่อราคาลาสไพรซ์มากกว่า19บาทก็คือ 19.10 นั่นเองเราจะขายที่19บาทกรณีที่มีคนซื้อที่19บาทเนาะมีคนมาซื้อเราที่19บาทไม่ถึง 10,000 หุ้นมีตรงนี้มาซื้อแค่ไม่ถึงนะคะไม่ถึงการใส่ MP ค่ะเขาจะไล่ขายให้เราไล่ขายให้เราที่19บาท19จุดขอโทษค่ะ19บาท 18.90 18.80 นะคะแล้วก็รอขายอยู่ที่18.80 ก็คือการเราขายของไม่ได้นั่นเองค่ะเราลองใส่เงื่อนไขเนาะถ้าลาสมากกว่า19ใส่เป็น MPก็จะไล่ขายของให้การเราจะขายของไม่ได้นั่นเองนี่เป็นการตั้งตามเงื่อนไขของราคานั่นเองค่ะในส่วนถัดมานะคะเป็นการตั้งเงื่อนไขตามเส้นค่าเฉลี่ยนะคะจะเห็นว่าเงื่อนไขเส้นค่าเฉลี่ยจะมีวงเล็บข้างหลังนะคะเป็นเดย์วงเล็บข้างหลังคืออะไรก็คือไทม์เฟรมนั่นเองนะคะไทม์เฟรมที่เราใช้จะเป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะการใช้งานcondition ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะคะหรือเป็นพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆทั้งหมดตั้งแต่ simple moving average break high break low discount high rebound low พวกนี้นะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่อินดิเคเตอร์ลงในกราฟก่อนแล้วค่อยตั้ง condition นะคะไปที่กราฟเลยค่ะคลิกที่กราฟนะคะด้านบนนะคะคลิกที่กราฟด้านบนเสร็จแล้วทำการใส่อินดิเคเตอร์ที่เราจะใส่นั่นคือเส้น Simple Moving Average นะคะไปที่อินดิเคเตอร์ค่ะเลือกหมวดอินดิเคเตอร์ Moving Average ค่ะใส่ Simple Moving Average ในที่นี้ก็ขอใส่เป็น20 วันเลือกไทป์เป็น Simple Moving Average นะคะเลือกขนาดปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความชัดเจนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วกด create ค่ะกด create เราจะได้เส้น simple moving average นะคะสังเกตง่ายๆนะคะว่า time frame ที่เราใช้ตอนนี้เป็น time frame day หรือเปล่าให้ดูวงเล็บข้างหลังตัวย่อหุ้นนะคะ time frame ตรงนี้จะเป็น time frame day สำหรับท่านใดที่ใช้งานกราฟอยู่และ time frame ตรงนี้ไม่ใช่ time frame day ให้พี่ไปเลือกเปลี่ยนที่ period นะคะแล้วก็ปรับเป็น day นั่นเองค่ะปรับเป็น day นะคะท่านนี้ค่ะการตั้งเงื่อนไขหรือการตั้ง condition ตามเส้นค่าเฉลี่ยจะสังเกตว่าเขาจะมีคำว่า last มากกว่า simple moving average แล้วก็ last น้อยกว่าเส้น simple moving average ตอนนี้มากกว่าน้อยกว่าดูยังไงเนาะ last ก็คือราคาปัจจุบันถ้า last มากกว่าเส้น simple moving average นั่นหมายความว่าราคา last ต้องยืนอยู่เหนือเส้นSimple Moving Average แล้วถ้าเกิดลาสน้อยกว่าเส้น Simple Moving Average ก็คือลาสอยู่ต่ำกว่าเส้น Simple Moving Average นั่นเองค่ะเรามาลองตั้งกันเลยนะคะเราบอกว่าเราจะซื้อ BEC ค่ะเมื่อลาสมากกว่าเส้น Simple Moving Average 20 วันนะคะก็คือตรงเส้นที่เราตั้งไปเลยนะคะตั้งไว้ว่าเป็น20วันก็คือรอให้ยืนเหนือเส้นก่อนแล้วค่อยซื้อนั่นเองนะคะกดเซ็นไปตอนนี้จะมีคำถามว่าแล้วตรง value ค่ะตรง value เมื่อกี้ที่เราใส่ใช่ไหมคะใส่เป็น last มากกว่า period เป็น20วันตอนนี้ตรงคำว่า price เราจำเป็นต้องระบุราคาลงไปหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องย้ำว่าตรง price นะคะให้เลือกเป็น MP สาเหตุที่เราต้องเลือกเป็น MP เพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยหรือเส้น Simple Moving Average จะมีการปรับค่าทุกครึ่งวันนะคะหมายความว่าไงเมื่อเกิดตอนเช้าเมื่อมีการซื้อขายขึ้นเรื่อยๆถ้าราคาปรับขึ้นเรื่อยๆเส้น Simple Moving Average ก็จะยกตัวขึ้นเรื่อยๆถ้าราคาลดลงเส้น Simple Moving Average ก็จะปรับลดลงซึ่งจะปรับเพิ่มลดเท่าไหร่ถ้าการที่เราระบุราคาไปอาจจะทำให้ส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้วมันไม่แมทเนาะมันไม่แมทหรือมันไม่เจอกันนั่นเองนะคะกรณีแรกนะคะเมื่อลาสมากกว่าเส้น Simple Moving Average 20
ตรงนี้วงเล็บข้างหลังหรือ aside ข้างหลังค่ะเขาบอกไว้เลยว่าหน้าเส้น simple moving average ค่ะของ BEC อยู่ที่ค่า 19.470 ราคาลาร์ดเนาะถ้าราคาลาร์ดมากกว่า 19.470 ถึงจะทำการซื้อให้นะคะถึงจะทำการซื้อให้ตัวเลขหลังแอคไซน์ค่ะจะอัปเดตทุกครึ่งวันนะคะหมายความว่าค่าตรงนี้ค่ะจะอัปเดตครั้งแรกนะคะครั้งแรกของวันตอนบ่ายโมงครึ่งแสดงว่าตอนนี้ที่เรากำลังดูอยู่เนาะเป็นเวลา4โมงเป็น4โมงแสดงว่าค่าตรงนี้เป็นค่าครึ่งวันเช้าของ BEC เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะได้ค่าทั้งวันของ BEC ต้องทำยังไงคะก็คือเราต้องเข้ามาดูในโปรแกรมเนาะในช่วงเวลา6โมงครึ่งนั่นเองค่ะ6โมงครึ่งก็จะมีการอัปเดตค่าใหม่ดังนั้นเส้น Simple Moving Average นะคะตรงนี้จะอัปเดต2ช่วงเวลาช่วงแรกก็คือบ่ายโมงครึ่งช่วงที่2ก็คือ 18:30 นั่นเองค่ะนะคะส่วนถัดมานะคะถ้าเกิดเราต้องการจะตั้ง Auto Trade อันนี้เราตั้งซื้อกับเส้นไปแล้วเนาะถัดมาจะมีเส้นอีก2เส้นนั่นก็เส้นเบรกไฮนะคะเส้นเบรกไฮเส้นเบรกไฮคืออะไรเส้นเบรกไฮก็คืออินดิเคเตอร์ไฮไฮแวลูถ้าเราต้องการจะตั้งจากเบรกไฮแล้วก็ต้องไปที่อินดิเคเตอร์เนาะใส่อินดิเคเตอร์ไฮเอสไฮแวลูไฮเอสไฮแวลูปรับขนาดให้เรียบร้อยนะคะปรับสีเพื่อความชัดเจนกด create ได้เลยนะคะการซื้อค่ะการซื้อตาม indicator high s high value มีหลักการซื้ออย่างไรนะคะมีหลักการซื้ออย่างไรมีหลักการซื้อที่ว่าปกติแล้วค่ะถ้าราคาหุ้นปรับตัวลดลงราคาหุ้นปรับตัวลดลงเรื่อยๆแบบนี้ลดลงเรื่อยๆแบบนี้ถ้า high value ก็จะต้องปรับตัวต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ high value ค่ะยกมุกขอโทษค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่าราคาหรือค่าลาร์ดจะปรับตัวอยู่เหนือเส้น high value นะคะตอนนี้อาจจะมีพี่ๆหลายท่านสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าราคา high ราคาลาร์ดจะทะลุ highนะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าในตัวของโปรแกรม eFinTech Plus จะมีการอัปเดตค่า high value ทุกสิ้นวันทุกสิ้นวันก็คือเวลา 18:30 ดังนั้นข้อมูลของค่า high value ตอนนี้จะเป็นข้อมูลของเมื่อวานนะคะเป็นข้อมูลของเมื่อวานทำให้ราคาลาร์ดที่เคลื่อนไหวขณะนี้สามารถทะลุเส้นhigh value ได้เรามาดูกราฟเมื่อกี้เนาะเราจะซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อราคาลาร์ดทะลุเส้น high value ก็จะเห็นว่าจะมีเส้นนี้เนาะแท่งนี้ที่ราคาทะลุ high ขึ้นมาพอเราเชื่อว่าถ้าราคาลาร์ดเนี่ยทะลุ high แสดงว่าตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะคะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเรามาตั้ง condition กันค่ะซื้อเมื่อราคาลาร์ดค่ะมากกว่า high value 20วันนะคะแล้วก็สัตว์ volume เสร็จแล้วก็กด send ได้เลยตอนนี้ค่ะเมื่อกดซื้อเสร็จเนาะใส่ condition เสร็จแล้วจะมี assign ด้านหลัง assign ก็คือบอกว่าค่า high 20วันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ค่า high 20วันอยู่ของหุ้น BEC อยู่ที่ 21.30นะคะ 21.30 นั่นเองค่ะตอนนี้นี่ก็จะเป็นขาซื้อทีนี้พอขาขายค่ะเมื่อกี้เราซื้อที่ไฮไปแล้วซื้อที่ไฮตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วไฮยกตัวสูงขึ้นก็ดีไปเรื่อยเนาะดีไปเรื่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนี่ยังยกตัวสูงอยู่เนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาลาดค่ะหรือราคาหุ้นปรับตัวลดลงเราปรับตัวลดลงเราจะใส่อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนั่นคืออินดิเคเตอร์ lower low value เราจะดูซิว่าเขาลงจริงๆไหม lower low value ก็คือราคาต่ำสุดในรอบ
20วันใช้ค่าเดียวกันเลย20วันเหมือนกันหมดเนาะกด create ก็จะได้อีกเส้นปกติถ้าราคาเพิ่มขึ้นราคา low value ก็จะต้องยกตัวสูงขึ้นเนาะยกตัวสูงขึ้นอันนี้ไม่ยกแล้วนะยกตัวสูงขึ้นยกตัวสูงขึ้นนะคะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าโลยกตัวสูงขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาโลลดต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้เนาะโลแวลูลดต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้ก็แสดงว่าเดิมจากที่เคยเป็นทิศทางขาขึ้นตอนนี้จะเป็นทิศทางขาลงนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะมาขายเมื่อลาร์ค่ะลาร์ทลาร์ทหรือขายตรงนี้ก็ได้เนาะลาร์ทน้อยกว่าโลแวลูมาตั้งกันไปที่ออโต้เทรดตั้งขายเมื่อลาร์ทค่ะลาร์ทค่ะลาร์ทน้อยกว่าน้อยกว่าโลโลแวลูในรอบ20วันกดเซ็นได้เลยปุ๊บก็จะมีแอดสารข้างหลังไม่ว่าจะเป็นไฮไฮไม่ว่าจะเป็นเบรกไฮหรือว่าเบรกโลนะคะจะมีการอัปเดตข้อมูลเหมือนกันนั่นคืออัปเดตข้อมูลเวลา 18:30 นแสดงว่าข้อมูลที่เราดูอยู่ตรงนี้เป็นข้อมูลของเป็นค่าของอินดิเคเตอร์เมื่อวานนั่นเองเมื่อวานนะคะเมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นการตั้งคอนดิชันนะคะในตัว High High Value กับ Low Low Value เสร็จแล้วการตั้ง High High Value ค่ะถ้าเกิดเราทุกคนเนาะตั้งที่ high high value ซื้อที่ high value 20วันเหมือนกันแล้วก็ขายที่ low low value 20วันเหมือนกันเนาะพี่ๆทุกคนก็จะซื้อและขายที่ราคาเดียวกันเพื่อความยืดหยุ่นในการปรับค่าให้เราสามารถเลือกค่าได้เพิ่มเติมมากขึ้นจึงมีตัวของ discount high และก็ rebound low ขึ้นมาจากเดิมค่ะจากเดิมที่เราต้องรอให้ราคาปัจจุบันหรือราคาลัดไปทะลุ high high พี่บอกว่ามันช้าเกินไปมันช้าจนเกินไปพี่บอกว่าพี่อยากทำให้เร็วกว่านั้นพี่บอกว่าถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ห่างจากเส้น High High Value สัก 2% พี่จะซื้อก่อนพี่จะซื้อก่อนไม่ต้องรอให้ราคาเนี่ยไปทะลุ High High หรอกพี่ก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะลาร์จน้อยกว่า Discount High อ่ะถ้าเราตั้งเป็นตัวเดียวกันก็คือ20วันทำก่อนทำก่อนทำก่อนแค่ไหนทำก่อนสัก 2% เดี๋ยวเราลองใส่ค่านี้แล้วดูกันนะคะกดเซ็นไปจากเดิมค่ะจากเดิมถ้าพี่รอให้ลาร์ดทะลุเส้น High High Value 20วันพี่จะได้ซื้อเมื่อราคาลาร์ดมากกว่า 21.30 แต่เมื่อพี่ใส่สลิปเทรดหรือบอกว่าเราอยากทำก่อนสัก 2%ทำก่อนสัก 2% จากเส้น High High Value 20เนี่ยพี่จะได้ซื้อก่อนพี่จะได้ซื้อก่อนเมื่อราคาน้อยกว่า20จุดเมื่อราคานะคะอยู่ที่ 20.874 พี่ก็จะได้ Action แล้วพี่ก็จะได้ Action แล้วนะคะตัวถัดมาค่ะตัวถัดมาค้าขายเหมือนกันก็จะมีตัว Rebound Low ตอนนี้เรามาดูฝั่งขายบ้างขายค่ะพี่บอกว่าขึ้นแบบนี้ก็ดีอยู่หรอกค่ะแต่เมื่อรอให้ราคามาทะลุโลโลพี่ว่ามันลึกจนเกินไปอย่าให้ถึงกระนั้นเลยอยากจะออกเร็วๆอยากจะออกเร็วๆอยากจะออกก่อนที่ราคามันจะทะลุโลโลแวลูพี่ก็เลยบอกว่าถ้าราคาค่ะมันอยู่เหนือเส้นโลโลแวลูสัก 2% พี่จะทำการขายออกก่อนพี่จะทำการขายออกก่อนก็ไปตั้งที่ออโต้เทรดเนาะแล้วตั้งลาร์จมากกว่ารีบาวโลใส่เป็น20วันลองใส่เป็น 2% นะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะจากเดิมค่ะถ้าพี่รอขายที่โลโลแวลูนะคะ20พี่ต้องรอให้ราคาทะลุ 17.90 ก่อนนะคะ 17.90 ก่อนพี่ถึงจะได้ขายเนาะแต่ถ้าเราตั้งที่รีบาวโลที่สลิปเทรด 2% พี่จะได้ขายตั้งแต่ 18.25 แล้วก็คือได้ขายก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการใช้งานนะคะ
e-fintech touch ในหมวดของ auto trade type ที่1 type simple condition นะคะเดี๋ยวเราไปชมการประยุกต์การใช้งานกับคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์กันต่อเลยค่ะเรามาเริ่มต้นที่การประยุกต์การใช้งานนะครับออโต้เทรดนะครับในส่วนของไทยที่1กันนะครับพอเราพูดถึงไทยที่1จะเป็นไทยแบบพื้นฐานไทยเบสิกนะครับซึ่งจริงๆเป็นไทยที่ผมคิดว่าน่าจะมีคนเริ่มต้นหัดใช้หรือว่าใช้ไปแล้วใช้เยอะที่สุดก็คงจะเป็นไทยหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูรายละเอียดกับตัวโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งพร้อมกับวิธีการประยุกต์ใช้ในแต่ละอันกันเนาะเราเข้ามาที่ไทยหนึ่งนะครับจริงๆลักษณะการใช้งานเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้จะใช้ซื้อใช้ขายเนี่ยนะครับจริงๆมันจะสัมพันธ์กับตัวเงื่อนไขนะครับผมเล่าให้เราฟังนี้จริงๆตอนนี้เงื่อนไขในส่วนของไทยหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวตั้งต้นในไทยอื่นนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเงื่อนไขของราคา large มากกว่าน้อยกว่าSMA ก็คือย่อมาจาก Simple Moving Average ถูกไหมครับเบรก High เบรก Low นะครับ Discount High แล้วก็ Rebound Low คราวนี้เรามาฟังวิธีการประยุกต์ใช้ในแต่ละส่วนกันเลยดีกว่าผมแนะนำเริ่มต้นจากราคา Last ส่วนใหญ่อย่างนี้นะครับ Auto Trade เนี่ยมันผมอยากให้เราจินตนาการเราใช้ได้ทั้งสำหรับคนทั้ง2กลุ่มคือการใช้ Auto Trade เนี่ยเหตุผลของการใช้จริงๆเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมนะครับให้มันแอคชั่นเมื่อถึงเกณฑ์ใช่ไหมตามที่เราหรือว่าแต่ละคนกำหนดขึ้นมาว่าเกณฑ์นั้นจะเป็นยังไงซึ่งวิธีการออกแบบเกณฑ์นั้นมันจะขึ้นอยู่ความรู้เราความรู้แตกต่างกันก็มีการออกแบบเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ลองประยุกต์ให้ดูแบบง่ายๆส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่ใช้ออโต้เทรดเราจะนึกถึงคนที่อยู่2ประเภทนะครับจริงๆเราออกแบบไว้คนประเภทแรกก็จะเป็นพวกนักเก็งกำไรโดยที่ใช้พวกกราฟเทคนิคอลหรือว่าอีกประเภทนึงอาจจะเป็นนักลงทุนก็ได้นะครับจริงๆใช้ได้ทั้ง2กลุ่มนะครับซึ่งไทป์หนึ่งจริงๆตอบโจทย์ทั้งคู่นะแต่เพียงแค่ว่าในเงื่อนไขข้างในมันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้กราฟเทคนิคสักนิดหนึ่งนะครับอันแรกนะครับมาดูเงื่อนไขมากกว่าน้อยกว่าปกติเราใช้ทำอะไรผมเล่าให้เราฟังอย่างนี้ครับคราวนี้ผมขออนุญาตเปิดกราฟเทคนิคบนโปรแกรมขึ้นมาด้วยแล้วกันจะได้เข้าใจจริงๆคำว่าลาร์จมากกว่าหรือลาร์จน้อยกว่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะไปประยุกต์ใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่เรานำไปใช้งานเลยนะว่าเราเป็นคนที่ประเภทไหนหมายความว่าคืออย่างนี้ครับเวลาเราไปเรียนนะครับในโลกของกราฟซินิเคิลเนี่ยจะมีขึ้นซื้อกับลงซื้อเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเชื่อแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะซึ่งมันจะมีส่วนที่มันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานจะเป็นต้องเลือกผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ใช้ลักษณะว่าขึ้นซื้อเนี่ยคือโซนที่ผมวงกลมนะครับขออนุญาตปรับคุณสมบัติกันนิดนึงโซนที่ผมวงกลมอยู่ตัวนี้โซนของราคาหุ้นนะครับซึ่งปกติแล้วคนที่ซื้อหุ้นประเภทพวกแพทเทิร์นพวกกลับตัวเงี้ยลงแล้วก็กลับตัวขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็เชื่อว่าต้องรอหุ้นกลับตัวก่อนแล้วค่อยซื้อเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ครับก็จะตั้งเงื่อนไขประเภทที่ราคาหุ้นขึ้นเนี่ยให้ซื้อเห็นไหมเนี่ยแล้วเราพูดถึงการประยุกต์ใช้อย่างแรกนะครับอยากให้เราเข้าใจก่อนลาสมากกว่าเห็นไหมมากกว่าราคาเท่าไหร่ซื้อBDL มากกว่า200บาทตัวที่ให้ซื้อเป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ยครับซื้อจำนวนกี่หุ้นนะก็ได้ซึ่งการส่งคำสั่งนะครับปกติก็อย่างที่บอกนะราคาตัวออเดอร์พารามิเตอร์นี่จะมากหรือน้อยกว่านะครับก็มีผลต่อการซื้อขายนะครับลึกลงไปนิดนึงแต่ว่าผมให้เราเข้าใจว่าลาสมากกว่าแล้วคุณใช้เงื่อนไขซื้อต่อเมื่อคุณเชื่อว่าราคาหุ้นขึ้นแล้วราคาหุ้นจะขึ้นต่อไปอีกคุณเลยใช้เงื่อนไขว่าลาสมากกว่าในการซื้อเช่นเดียวกันเวลาเงื่อนไขของคนที่ใช้พวกนี้ครับผมจะพูดเป็นประยุกต์ในใช้เงื่อนไขเดียวกันนะส่วนที่2ก็คือลาร์จมากกว่า SMA หรือย่อมาจาก Simple Moving Average ซื้อสิ่งที่แตกต่างกันนิดนึงคือต้องไปดูว่ามากกว่า Simple Moving Average กี่วันใช่ป่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตามเทคนิคอลที่ใครเรียนมาก็แล้วแต่อันนี้ก็กลับมาดูเรื่องกราฟผมจะใส่เส้นค่าเฉลี่ย Simple เข้าไปให้พวกเราดูอ
เราจะได้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเช่นคนที่ใช้เงื่อนไขนะครับราคาหุ้นมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยซื้อแพทเทิร์นกราฟก็ประมาณนี้ลงมาแล้วก็ดีขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็จัดการซื้อก็แสดงว่าเป็นคนเชื่อเหมือนแนวคิดแรกคือถ้าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเราจะตัดสินใจซื้อเพราะเชื่อว่าหุ้นขึ้นแล้วจะขึ้นต่อไปอีกเห็นไหมเชื่อว่าหุ้นขึ้นแล้วจะขึ้นต่อไปอีกซึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะประยุกต์ใช้ก็คือมีลาสมากกว่าลาสมากกว่า SMA เช่นเดียวกันครับอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลวิธีการประยุกต์ใช้คล้ายๆกันนะครับหรือสิ่งที่ผมเรียกเนี่ยเรียกว่าการประยุกต์ใช้กับออโต้เทรดกับเงื่อนไขพวกสายตามแนวโน้มโดยเชิงเทคนิคอลนะครับใครที่คิดว่าราคาหุ้นขึ้นจะเป็นเหตุให้เงินน่าจะไหลเข้ามาสังเกตอย่างนี้ปกติช่วงที่ตลาดบูมๆเนี่ยคนมันจะทำให้นักลงทุนเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นมากกว่าถูกไหมช่วงที่ราคาตลาดหุ้นขึ้นนั้นมักจะเป็นช่วงที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นเพราะว่าการที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นคนส่วนใหญ่น่าจะได้กำไรพอคนส่วนใหญ่น่าจะได้กำไรแล้วเราก็เห็นว่าราคาหุ้นมันขึ้นไอ้คนที่ยังไม่ได้เห็นเนี่ยก็มักจะเห็นแล้วรู้สึกสร้างความรู้สึกดีเกิดถ้าเราซื้อขึ้นไปแล้วหุ้นมันขึ้นเราน่าจะได้กำไรนะเพราะฉะนั้นช่วงที่หุ้นขึ้นคนก็มักจะดึงดูดคนเข้ามาเพราะฉะนั้นวิธีคิดของคนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเนี่ยก็มักจะเชื่อว่าถ้าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นเป็นจังหวะในการซื้อมันก็ใช้แต่ลาสมากกว่าราคาตรงๆหรือว่าลาสมากกว่า SMA รวมไปถึงล่าสุดลาสมากกว่าเบรกไฮเนี่ยเห็นไหมใช้คำว่าลาสมากกว่าเบรกไฮนะอันนี้จะถ้าเป็นทำลงทำเลเนี่ยจะแตกต่างกันไปในกราฟเทคนิคคำว่าลาสมากกว่าเบรกไฮก็อย่างเช่นคุณอาจจะซื้อมากกว่าเบรกไฮในรอบกี่วันอาจจะใส่อินดิเคเตอร์ขึ้นมาให้ดูก็มูฟเส้นค่าเฉลี่ยก่อนปรับสีนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นซื้อนะครับในกรณีที่ลาสมากกว่าเบรกไฮอย่างนี้ก็คือวันที่ราคาหุ้นนะครับเบรกไฮสูงสุดในรอบกี่วันขึ้นมานี่นะครับเบรกราคาไฮเบรกในรอบกี่วันสูงสุดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจังหวะที่คนมักจะนิยมซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปคือ3เงื่อนไขแล้วนะตอนนี้ลาสมากกว่าราคานะครับกี่บาทก็ว่าไปลาสมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยลาสมากกว่าเบรกไฮพวกนี้เป็นคนที่ใช้เทคนิคใช้เงื่อนไขออโต้เทรดแบบนี้ใช้เพื่อการซื้อโดยเชื่อหรือเป็นคนที่เล่นหรือเก็งกำไรในสายตามเนี่ยน้องเชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วยังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปอีกก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับเช่นเดียวกันก็ใช้ในสายตามแนวโน้มเหมือนกันแต่ว่ามันจะโฟกัสจุดมันอาจจะดีขึ้นอีกนิดนึงใช้คำว่าลาสมากกว่ารีบาวโลนี่ลาสมากกว่ารีบาวโลนะครับก็เช่นเหมือนกันนะเลือกมากกว่ารีบาวโลมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รีบาวโลขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สลับกันอ่ะเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ให้ดูอีกนี่เลยแล้วล่ะใส่สีให้พวกเราดูอันนี้คือลาสมากกว่ารีบาวโลหมายความว่าเราสนใจว่าลาสเนี่ยมากกว่ารีบาวโลในรอบกี่วันเนี่ยขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้เกิดสัญญาณซื้อแตกต่างจากอันแรกนะลาสมากกว่าเบรกไฮก็คือไปวัดที่ยอดไฮถูกไหมแต่ลาสมากกว่ารีบาวโลก็คือหุ้นเนี่ยเขารีบาวจากจุดต่ำสุดในรอบกี่วันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วฉันจะซื้อเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าโดยสรุปแล้วเงื่อนไขในส่วนของออโต้เทรดไทป์หนึ่งนะครับเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับใครที่ชอบเล่นหุ้นสายตามแนวโน้มเนี่ยแล้วก็ใช้ราคาขึ้นเพื่อในการปรับตัวซื้อนะครับก็จะแนะนำตั้งแต่ลาสมากกว่าเท่าไหร่นะครับลาสมากกว่า SMA ลาสมากกว่าเบรกไฮแล้วก็ลาสมากกว่ารีบาวโลซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคอลสำหรับคนที่เล่นสายตามแนวโน้มทั้งหมดนะครับ4ตัวด้วยกันต่อไปก็ตรงกันข้ามกัน4ตัวที่เหลือก็จะเป็นเงื่อนไขสำหรับขาย
สำหรับคนที่เล่นหุ้นแบบสายตามแนวโน้มคือลาดน้อยกว่าเท่าไหร่ขายลาดน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ย SMA เท่าไหร่ขายลาดน้อยกว่าเบรกโลขายแล้วก็ลาดน้อยกว่าดิสเคาท์ไฮขายอันนี้เรามาดูนะครับประยุกต์ใช้ลาดน้อยกว่าเท่าไหร่ขายอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลบก่อนนะครับเชื่อว่าราคาหุ้นที่ลงแล้วจะลงต่อเนื่องอีกเรามาเข้าใจก่อนนะคนที่จะเชื่อแล้วใช้คำว่า last น้อยกว่าขายมาเกิดจากว่าคุณเชื่อเมื่อราคาปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยจะทำให้คนเกิดความรู้สึกกลัวพอรู้สึกกลัวแล้วเนี่ยก็เลยลุกลามช่วยกันขายเหมือนที่เราบอกว่าตลาดแพนิคอ่ะมักจะเกิดจากความกลัวเมื่อกลัวแล้วก็จะแย่งกันขายซึ่งคราวนี้นะครับเราไม่รู้ว่าความกลัวนั้นจะตกค้างอยู่ยาวนานไหมเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนในสายตามแนวโน้มเนี่ยถ้าหุ้นเกิดมีราคาลดลงเนี่ยลดลงนะครับถึงจุดๆนึงอ่ะเขาจะคิดว่านี่จะน่าจะเป็นสัญญาณขายนะครับงั้นหุ้นลงปั๊บพวกนี้ยังไงครับตัดสินใจขายโดยทันทีหุ้นลงตัดสินใจขายลาสน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ตัดสินใจขายไปล้านน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยขายอะต่อมาทำให้ดูก็คล้ายๆกันนะครับนี่ก็คือหมายความว่าราคาล้านน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็เป็นเกณฑ์ขายแล้วหลังจากนั้นราคาหุ้นก็ยังปรับตัวลดลงอยู่ต่างต่อเนื่องเนาะต่อมาล้านน้อยกว่าเบรกโลลบเส้นค่าเฉลี่ยทิ้งนี่ก็จะเห็นนะครับนี่เป็นเส้นเบรกโลนะถ้าราคาลาสน้อยกว่าเห็นไหมราคาลาสน้อยกว่าราคาต่ำสุดในรอบกี่วันปั๊บขายแน่นะครับก็จะเป็นโซนตรงนี้นะครับราคาลาสน้อยกว่าเท่าไหร่ขายแต่ว่าอันสุดท้ายนะครับนี่มานี่ถึงลาสน้อยกว่าเบรกโลนะขายนะครับอันสุดท้ายคือ last น้อยกว่า discount high ใช่ไหมเหมือนกันอะ discount high ในรอบกี่วันนะครับสลิปเปลี่ยนลงมาเท่าไหร่มาแล้วดูนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่เพียงว่าเราไปโฟกัสว่าถ้าเกิดว่าราคาล้าสครับลดลงจากระดับสูงสุดที่เคยทำได้ลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเริ่มขายแล้วเพราะเราถือว่าไม่โอเคแล้วปกป้องเงินทุนเรานะครับก็ใช้วิธีการนี้ล้าสน้อยกว่าเบรกไฮในรอบกี่วันแล้วก็ขายอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูดีมากๆนะครับอันนี้เราก็จะเห็นผลนะครับถ้าเกิดสรุปว่าในท้ายหนึ่งสำหรับใครที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนแบบสายตามแนวโน้มนะครับผมก็จะแนะนำว่าเราจะใช้เงื่อนไขซื้อในกรณีที่ลาสมากกว่าทั้งหมดนะแล้วเราก็จะใช้เงื่อนไขตรงกันข้ามนะครับลาสน้อยกว่าทั้งหมดในการขายสำหรับคนเล่นหุ้นสายตามแนวโน้มแต่สำหรับคนที่เล่นหุ้นแบบสายคาดการจุดกลับตัวหรือเชื่อว่าราคาหุ้นลงนั้นถูกก็จะทำตรงกันข้ามกันครับเช่นล้านมากกว่าเท่าไหร่จะกลายเป็นขายแล้วเพราะเชื่อว่าหุ้นจะขึ้นได้ถึงจุดๆหนึ่งจะเต็ม value เต็มมูลค่าการซื้อขายแล้วเพราะฉะนั้นเราควรขายตรงนั้นนะครับเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่าบางคนที่อันนี้ขึ้นอยู่กับจริงๆการเล่นหุ้นสำหรับผมนะครับมันจะมีอยู่2สายสายตามแนวโน้มกับสายคาดการจุดกลับตัวสายซึ่งมันแยกเป็นวิธีการซื้อวิธีการขายนะถ้าเกิดว่าเราซื้อด้วยวิธีการสายคาดการจุดกลับตัวก็หมายความว่าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นปั๊บเราซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อด้วยศาสตร์แห่งการคาดการซื้อด้วยสายตามแนวโน้มแต่เราจะขายได้สายคาดการจุดกลับตัวก็ได้นะเรามาดูเทคนิคกันสมมุติเราดูหุ้นสักตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มแอพพลายละสมมุติว่าเราใช้อย่างนี้
เอาล่ะดูไม่สวยงามเท่าไหร่ขออนุญาตเปลี่ยนตัวหุ้นนิดหนึ่งนี่ดีกว่ากำลังดีสวยงามอย่างนี้ใช้ได้ผมให้เราดูวิธีการประยุกต์ใช้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้คาดการณ์นะอย่าไปทำตามจริงนะถ้าเราเชื่อว่าราคาหุ้นตัวนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดีดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดีดขึ้นมาได้ระดับนี้ขอบคุณสมบัติไปด้วยเลยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดตรงนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะซื้อแต่เมื่อหุ้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในรอบกี่วันตรงนี้เราจะขายดูเราดูเทคนิคนะเทคนิคนึงนะเป้าขายแล้วคือตรงนี้เป้าซื้อแล้วคือตรงนี้เราตั้งเงื่อนไขยังไงเราก็สามารถตั้งเงื่อนไขว่าถ้าลาดมากกว่านะลาดมากกว่ารีบาวโลในรอบ10วันปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 5% เมื่อไหร่เราจะส่งสัญญาณซื้อจำนวน 1,000 หุ้นแล้วเราก็บันทึกเงื่อนไขเข้าไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถใส่เงื่อนไขเนี่ยที่ขออนุญาตลบอันเดิมออกนิดนึงนะครับเราก็สามารถใช้เงื่อนไขคือขายเมื่อ last มากกว่าเบรก high ในรอบ50วันให้ขายออก 1,000 หุ้นก็ได้เห็นไหมขออนุญาตนะครับจะได้เห็นไปเลยว่าหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยเราตัดสินใจซื้อถ้าราคาลาสมากกว่าเบรกโลในรอบ10วันนะครับมากกว่าจุดต่ำสุดในรอบ10วันขึ้นมา 5% นะครับเขาจะตัดสินใจซื้อในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาจะขายเมื่อหุ้นเนี่ยเกิดเบรกไฮในรอบ50วันขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจขายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือให้ดูเป็นแบบอย่างเทคนิคการใช้อันนี้สำหรับใครที่ต้องการจะประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นสายตาโน้มหุ้นดีขึ้นปั๊บซื้อปุ๊บถ้าขึ้นถึงตรงนี้ปั๊บขายเห็นไหมแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการประยุกต์ใช้สำหรับคนที่ต้องการจะนำไทป์หนึ่งนะครับไปปรับใช้กับหุ้นแต่ละตัวที่เราตัดสินใจซื้อนะครับ